้เลยแล้วกันกำลังเหมาะเลยไม่มีคนเห็นพอดีเอาไอ้หนุ่มทำไมทำเงี้ยทำไมทิ้งขยะลงคลองแบบนี้หนุ่มอ้าวพี่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเดี๋ยวพี่ก็มาเก็บไงถึงผมไม่ทำเนี่ยนะเดี๋ยวก็มีคนอื่นทำอยู่ดีก็เพราะเราคิดกันแบบนี้นะสิขยะมันถึงได้ไปกีดขวางการระบายน้ำติดหน้าตะแกรงดักขยะอุดตันตามท่อระบายน้ำและประตูระบายน้ำเป็นสาเหตุให้เวลาฝนตกน้ำก็ท่วมระบายไม่ทันเพราะมีขยะไปอุดตันตามท่อน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเป็นปัญหาที่แก้ยังไงก็ไม่จบสักทีไม่ใช่แค่นั้นนะถึงเราจะทิ้งขยะลงถังแล้วแต่ถ้าแยกขยะไม่ถูกวิธีก็จะส่งผลให้ต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการกำจัดขยะอีกด้วยแต่ลองนึกดูถ้าหากทุกคนสร้างขยะ1ชิ้นใน1วันเราจะมีปริมาณขยะเป็นล้านชิ้นต่อวันซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดต่อชิ้นอยู่ที่ 0.02 บาทก็ลองคำนวณว่าปีนึงเราเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปเท่าไหร่หลายพันล้านเลยนะเป็นล้านเลยเหรอพี่ก็ใช่นะสินี่แค่ถ้าเราช่วยกันเลิกทิ้งขยะไม่เป็นที่และแยกขยะให้ถูกวิธีไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นยังสามารถช่วยลดพลังงานและค่าใช้จ่ายสำหรับเผาทำลายด้วยนะเข้าใจแล้วครับพี่แต่ผมจะเริ่มต้นยังไงดีอะเริ่มจากเก็บขึ้นมาก่อนเลยที่ทิ้งเมื่อกี้เนี้ยเรียบร้อยครับดีมากแล้วเอาไปทิ้งให้ถูกที่ด้วยนะหากสงสัยเรื่องการแยกขยะเดี๋ยวนี้มีแหล่งความรู้หลายที่ให้ได้ศึกษาเยอะแยะเลยหรือเรื่องง่ายๆก็ลองแยกแบบโครงการไม่เทรวมดูนะได้เลยครับพี่ผมเข้าใจแล้วครับขยะ1ชิ้นไม่ใช่เรื่องเล็กเรามาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานกันเถอะครับ